ชาติศาสตร์ศาสนาผมเป็นว่าเกิดพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผ่านพระโอษฐ์โดยตรงใครนะใครได้คนนั้นก็ได้ไปผ่านเอหิภิกขุสัมมาก็ได้ไปณวันนั้นมาถึงก็เวลาผ่านไปก็เป็นศาสนานั่นเองนะผมเป็นบักเลยนะครับเอาล่ะยังไม่พอยังมีคำว่าธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตเป็นธรรมศาสตร์เนี่ยธรรมะครับธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ธรรมชาติก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยก็อยู่ในตัวเราด้วยในเวลาต่อมาก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เรื่องของพลังงานล้วนๆอย่างนี้ไปแตะนู่นนะไปสไตล์นู่นทีเนี้ยไปแตะนู่นเลยเห็นไหมครับเพราะมันเป็นพลังงานแล้วก็สุดท้ายคือพระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์มันมาถึงยุคจิตศาสตร์นั้นใครก็ตามที่เดินชีวิตเนี่ยกายใจจิตเราจะได้กระสุนเหล่านี้ครับก็จะเป๋อาชีพก็ประกอบอาชีพไปอย่าทิ้งอาชีพอาชีพก็ทำไปตามเกิดตามมีแต่ทางด้านการปฏิบัติพวกนี้ต้องให้มันได้มันถึงยุคมันครับผมใช้คำพูดว่ามันจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันเป็นเวลาผมพูดแล้วเวลาพูดแล้วผู้ฟังถ้าไม่ฟังอย่าไปไอ้นี่ผมแล้วคือจะไม่ค่อยจริครับว่าคนนั้นจะต่อยอดกันไม่ยอดผมจะไม่คนสนใจเอาได้ผมจะเป็นคนยังไงไม่ได้นี่ก็ไม่โอเคพอพอจบเนี่ยฮะก็พยายามรวบรวมศาสตร์ให้รู้มันมาถึงยุคจิตศาสตร์แล้วศาสตร์ด้านจิตโดยตรงนั้นกายใจจิตของเราเนี่ยทำไปเถอะครับใดๆศึกษาภายนอกตัวเนี่ยศึกษามาเยอะทุกคนเยอะเพื่อประกอบอาชีพถึงจุดหนึ่งเฮ้ยไปต่อลงสุขภาพถอยหลังมาฮะถอยหลังมาหาเรื่องสุขภาพนะวันนี้กายใจจิตเราตรงนั้นคือกายถ้ามาหาตรงนี้เริ่มต้นใหม่แล้วจะดีครับมันถึงยุคเหมือนกันแล้วกันนะคนไหนเดินทางสายนี้ได้ก็จะไปได้อย่างราบรื่นมันจะได้ทั้งโลกทั้งธรรมนี่ครับโอเคนะเอาค่อยๆทำก็ดีขอตีมือหน่อยตั้งใจฟังดีครับขอบคุณมากค่ะครับ